ไปสร้อยเหลือนะคะเพราะว่าตอนนี้คือติดต่อน้องไปได้เลยเสียงมันก็ขาดๆมันก็ไม่ค่อยสัญญาณไม่ค่อยติดได้ยินคำสุดท้ายก็ว่าตายแล้วก็บอกงั้นเพราะว่าตอนนั้นสอบถามไม่ได้เพราะว่าสัญญาณมันก็ไม่ค่อยติดรู้แต่ได้ยินคำสุดท้ายก็ว่าไอ้กล่อมตายแล้วคนเป็นพี่สาวเด้อครับก็มีความสบายใจทุกคนเพราะว่าพี่น้องทุกคนครับใช่ค่ะน้องชายเดินทางไปทำงานนานหรือยังครับนานแล้วค่ะเพื่อน3คนที่รอดมาคือถูกยิงค่ะแต่ว่าถูกซ้อมเพื่อนว่าพี่โยเพื่อนบอกว่าถูกกีดหลังเป็นประมาณลึกประมาณ3เซนถือเอามีดโบวี่มีดทหารนะกีดหลังค่ะใครเป็นคนกีดทหารทางกลุ่มฮามาสกีดล่ะคือคนที่ถูกจับเนี่ยคือถูกซ้อมรวมทั้งนายต้อมด้วยน้องชายเราด้วยถูกซ้อมทรมานเขาสิมัดมือควายหลังแล้วก็เอาถุงดังถุงดำคุมเลยค่ะคุมหัวค่ะแล้วก็ไอ้โทรศัพท์ของมีค่าทุกอย่างคือเขายึดไปด้วยค่ะก็จะให้เพื่อนไอ้สร้อยเหลือนะคะเพราะว่าตอนนี้คือติดต่อน้องไปได้เลยเขาเพื่อนบอกว่าพี่ยืนยันได้เป็นว่าพี่โยนะเพราะว่าเพื่อนอยู่ในฮันเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่น้องอยู่นะคะคือที่แน่ๆคือต้อมกับลีนี่เป็นคนเชียงรายค่ะคือมี3คนลีนี่เชียงรายค่ะต้อมเป็นคนบ้านน้องเดินตำบลบ้านพึ่งค่ะแล้วก็อีกคนนึงคือไผอีกคนนึงน่ะเพิ่นบอกว่าไปเพิ่งไปทำงานอิสราเอลได้ประมาณแค่3มือเองค่ะเป็นคนไทยบ้านใดบ่รู้ค่ะโอ้ไป3มือถึงจับเลยค่ะแล้วก็ในนั้นที่เพิ่นบอกว่ามันมีคิวบูธที่น้องอยู่น่ะมีอยู่11คนแต่เพิ่นบ่แน่ใจว่าคนที่เหลือน่ะเป็นจังไดคือน้องสิแต่ที่แน่คือน้องถือจับคือน้องยอมให้เขาจับน้องโบวิ่งแต่ถ้าคนไหนที่วิ่งคือเขาไล่ยิงเลยคืนตอน1ทุ่มโมงกว่านี่แหละมีใครโทรมาบอกว่าแจ้งเลยครับก็พี่ชายเขาเหรอครับที่โทรไปเขาบอกว่าไอ้กล่อมไปแล้วพ่อเสียงมันก็ขาดมันก็ไม่ค่อยสัญญาณไม่ค่อยติดแล้วได้ยินคำสุดท้ายก็ว่าตายแล้วเขาบอกงั้นเพราะว่าตอนนั้นสอบถามไม่ได้เพราะว่าสัญญาณมันก็ไม่ค่อยติดรู้แต่ได้ยินคำสุดท้ายก็ว่าไอ้กล่อมตายแล้วพูดอะไรไม่ออกเพราะเขาสุดเดินออกมาจากป่าแทบไม่ได้มีเพื่อนพยุงออกครับพ่อมีลูกกี่คนครับสองคนมี2คนนะครับคนโตกับคนเล็กนี่แหละที่ตายนี่ไปทำงานที่โน่นด้วยกันครับพ่อก็บอกเขาว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็กลับนะลูกเขาก็อยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงบอกพ่อบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเข
บอกอยู่ไม่ไหวกับท่านลูกเขาเคยไปมาก่อนไหมครับไม่เคยครับครั้งแรกครั้งแรกเพราะว่าอิสราเอลมันไปได้ครั้งเดียวไปได้กี่เดือนกี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีกว่านะครับก็คุยกับแฟนประมาณครึ่งชั่วโมงคุยทีนี้แฟนบอกว่าระเบิดลงหมอบลงแต่แฟนอ่ะน่าจะหมอบทันแต่ผู้ตายน่าจะหมอบไม่ทันขณะที่คุยเหรอครับใช่ค่ะก็ได้ยินเสียงระเบิดด้วยตอนที่คุยกันก็แฟนบอกว่ากอมตายแล้วแล้วก็มีหัวหน้าเขาด้วยหัวหน้าปิดที่เป็นคนอิสราเอลเหรอเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ว่าอยู่จังหวัดไหนไม่รู้จังหวัดอุดรแล้วก็มีสาหัสอยู่ที่บึงมะลูด้วยสาหัสอีกคนนึงที่บึงมะลู